สวัสดีครับพบกับคลิปการแนะนำการใช้งาน Raspberry Pi นะครับสำหรับในวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้คำสั่งที่เราเคยใช้กันมาแล้วแหละนะครับก็คือคำสั่ง apt get นะครับเราจะมาเรียนรู้ว่าคำสั่งนี้มีหน้าที่อย่างไรนะครับเพื่ เราจะได้สามารถใช้งานมาได้อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นอิสระและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับ apt get ก็คือคำสั่งที่ใช้สำหรับการติดตั้งซอฟต์แวร์นะครับหรือว่าแพ็กเกจนะครับโดยการติดตั้งใช้งานนี้นะครับจะต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไว้ด้วยนะครับเพราะว่า apt get จะเป็นการดาวน์โหลดแพ็กเกจหรือซอฟต์แวร์นี้ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับคำสั่งที่เราใช้กันมาก่อนหน้านี้นะครับก็คือ apt get update นะครับก็เป็นวิธีการปรับปรุงนะครับในส่วนของซอฟต์แวร์หรือแพ็กเกจเราให้มีความเป็นปัจจุบันนะครับซึ่งในกรณีที่ซอฟต์แวร์นะครับหรือแพ็กเกจมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่เรียกว่าเวอร์ชันที่เยอะมากๆหน่อยนะครับเราก็จะต้องทำการอัปเกรดด้วยนะครับซึ่งรูปแบบของคำสั่งก็จะเป็น apt get วรรคอัปเกรดนะครับในระดับของการใช้งานเพื่อการปรับปรุงเวอร์ชันเนี่ยนะครับอัปเดตก็จะเป็นการปรับปรุงเพียงเล็กน้อยนะครับส่วนอัปเกรดคือการปรับปรุงเวอร์ชันที่เยอะมากหน่อยฉะนั้นส่วนสำคัญของการอัปเกรดก็จะมีผลกระทบหลายๆอย่างนะครับดังนั้นในการที่จะใช้คำสั่งอัปเกรดก็ต้องเตรียมเวลาเผื่อไว้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าระยะเวลาที่ใช้ในการอัปเกรดอาจจะใช้เวลามากนะครับส่วน apt get รูปแบบที่3คือ apt get install นะครับ apt get install คือการติดตั้งใช้งานแพ็กเกจหรือว่าซอฟต์แวร์นะครับรูปแบบก็จะเป็น apt get install แล้วก็ตามด้วยชื่อของโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่เราต้องการติดตั้งในเมื่อเราทำการติดตั้งไปแล้วนะครับอีกคำสั่งหนึ่งที่ขาดเลยไม่ได้ก็คือ apt get remove apt get remove สำหรับสาย Windows เราเรียกว่าการ uninstall ก็คือการถอนโปรแกรมออกนั่นเองนะครับรูปแบบก็จะเป็น apt get remove แล้วก็ตามด้วยชื่อของแพ็กเกจหรือซอฟต์แวร์ที่เราติดตั้งเข้าไปนะครับทีนี้เรากลับมาดูในส่วนของวิธีการใช้งานบ้างนะครับในพาร์ทปฏิบัติบ้างในที่นี้นะครับผมจะทดสอบนะครับโดยใช้การติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเราจะทดสอบโดยเพิ่มโปรแกรม sudo apt getsysstat อันนี้คือเราจะทำการติดตั้งแพ็กเกจ sysstat นะครับเข้าไปในตัว Raspberry Pi นะครับโปรแกรมก็จะทำการดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ติดตั้งนะครับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมสำหรับการดูสถิติการใช้งานนะครับของCPU นะครับในตัว Raspberry Pi นะครับอันนี้ดาวน์โหลดแล้วนะครับเริ่มทำการติดตั้งนะครับเราอาจจะนำไปประยุกต์ใช้กับแพ็กเกจอื่นๆที่เราต้องการก็ได้นะครับเช่นเราอาจจะอยากได้ภาษา PHP นะครับภาษา C นะครับหรือติดตั้งฐานข้อมูล MySQL นะครับวิธีการใช้งานก็จะเป็นรูปแบบเดิมครับคือ apt get install วรรคตามด้วยชื่อของแพ็กเกจนะครับเช่น apt get install วรรค PHP 5อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ
อ่ะตอนนี้เราก็สามารถที่จะติดตั้งตัวSysTat เรียบร้อยแล้วนะครับทดสอบการใช้งานนะครับ SAR จำนวนวินาทีที่ทำการเช็คสถานะนะครับจำนวนครั้งที่เช็คนะครับทั้งหมด15ครั้งนะครับเช็คทุก1วินาทีนะครับดูนะครับว่าCPU นะครับนะฮะขนาด4 CPU นะครับมีการใช้งานนะครับ 3% 5% 4% นะครับSystem ใช้ไปเท่าไหร่ User ใช้ไปเท่าไหร่นะครับAverage เฉลี่ยออกมาแล้วใช้อยู่ที่ประมาณ 4.29% นะครับสำหรับ User นะครับSystem ใช้ไป 0.45% นะครับสภาวะของการว่างนะครับก็คือ CPU ว่างอยู่ 89.52 นี่เป็นค่าเฉลี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถใช้งานตัวSysTat ได้แล้วนะครับทีนี้สมมุติว่าเราไม่อยากใช้แล้วล่ะนะครับเราจะทำการถอนแพ็กเกจตัวนี้ทิ้งนะครับก็ใช้คำสั่งเหมือนเดิมครับ sudo นะครับเหตุผลที่ต้องใช้ sudo นะครับเรียนเพิ่มเติมอีกครั้งนึงก็คือเนื่องจากว่าการติดตั้งต่างๆนะครับหรือการถอนถอนเนี่ยจะต้องเป็นสิทธิ์ของส่วนของผู้ดูแลระบบนะครับหรือ super user นะครับก็คือ user ที่มีสิทธิ์สูงสุดนะครับ sudo apt get unremove systat ครับ enter ปึ้มโปรแกรมก็จะถามว่าเราต้องการที่จะดำเนินการต่อใช่ไหมเพราะว่าเราจะทำการถอนโปรแกรมออกนะครับตอบ yes นะครับ y แล้ว enter ไปก็ตัวนี้ถอนเรียบร้อยแล้วเราทดสอบคำสั่งนะครับในช่วงนี้ขอเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะครับเราสามารถใช้ arrow key คือปุ่มลูกศร นะครับปุ่มลูกศรบนแป้นคีย์บอร์ดนะครับกดขึ้นลงนะครับเพื่อที่จะย้อนกลับไปหาคำสั่งที่เราพิมพ์ไปแล้วได้นะครับผมลองทดสอบใช้คำสั่งของ systat เดิมอีกครั้งนึงนะครับว่าสแกนทั้งหมด15ครั้งทุก1วินาทีนะครับดูว่าเป็นยังไงบ้างก็จะเห็นว่าตัว Raspberry Pi ไม่ได้รู้จักคำสั่งนี้อีกแล้วนะครับเขาก็ฟ้องว่าไม่สามารถที่จะเรียกใช้ไฟล์ Raspberry นี้ได้แล้วนะครับก็แปลว่าเราได้ถอนโปรแกรม Systat ออกแล้วนะครับก็สำหรับการใช้งานเพิ่มเติมนะครับในกรณีที่มีการติดตั้งนะครับหรือถอดถอนนะครับสามารถใส่พารามิเตอร์ลบ -y ต่อท้ายได้เลยนะครับก็หมายความว่ามันก็จะไม่ถามยืนยันแล้วว่าคุณต้องการดำเนินการต่อหรือไม่นะครับสามารถเพิ่มเติมลบ y เข้าไปในพารามิเตอร์ได้นะครับจะใส่ลบ y ข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้นะครับก็สามารถเพิ่มเติมได้เลยนะครับด้วยลบ y ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามนะครับคลิปดีๆจากเราได้ทุกวันนะครับที่นี่นะครับ Channel เอกลินครับสวัสดีครับ